ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีความสงสัยนะครับจากเพื่อนๆ นะครับมักจะสอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะแนวคิด Lean Six Sigma เนี่ยนะมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับหลายๆท่านเนี่ยยังเข้าใจว่าแนวคิด Lean Six Sigma เนี่ยเกิดจากโตโยต้านะครับหลายๆท่านนะครับ Lean เนี่ยนะครับเกิดจากโตโยต้าก็จริงนะแต่ว่า Six Sigma เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่โตโยต้านะครับเกิดขึ้นที่ Motorola นะครับแต่ถามว่าพอเอามาใช้ร่วมกันแล้วเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่า Lean Six Sigma นะครับแล้วเหตุใดนะครับทำไมที่จะต้องนำสองแนวคิดเนี้ยนะครับมาใช้ควบคู่กันนะฮะมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ปัญหาที่เรากำลังทำการแก้ไขนะมันไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับว่าทุกๆปัญหาเนี่ยคุณจะต้องใช้ Lean Six Sigma นะบางปัญหาเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ต้องการ Lean Six Sigma ก็ได้นะหรือบางปัญหาอาจจะต้องการ Lean อย่างเดียวก็ได้นะหรือว่าบางปัญหาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ Lean เพียงอย่างเดียวจำเป็นที่จะต้องควบคู่ไปกับ Six Sigma ด้วยนะครับในกรณีที่มันมีความจำเป็นนะคำถามถัดไปแล้วไอ้ความจำเป็นเนี่ยมันจะดูยังไงนะครับมันจะวิเคราะห์ยังไงเราถึงจะรู้ว่าอันเนี้ยมันควรจะต้องใช้ Lean อันเนี้ยมันควรจะต้องใช้ Six Sigma นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆ นะครับเวลาเราเข้าไปดูเครื่องมือในการวิเคราะห์นะครับของ Lean นะครับหรือว่า Six Sigma เนี่ยเครื่องมือหลายๆตัวนะอย่างเช่นตัวแผนภูมิก้างปลานะตัวเนี้ยก็ไปปรากฏในการวิเคราะห์แบบ Lean การวิเคราะห์แบบ Six Sigma เหมือนกันนะแล้วทำไมมันถึงมีการแบ่งแยกนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง Lean Six Sigma แยกกันล่ะนะเอาจริงๆนะครับเครื่องมือในการที่จะใช้นะครับในแนวคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็น Lean หรือว่า Six Sigma เนี่ยเจ้าของเครื่องมือนะครับเขามีเจ้าของดั้งเดิมไว้อยู่แล้วนะครับแต่คนที่นำนะครับเครื่องมือต่างๆมารวบรวมนะครับเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแบบ Lean เขาก็อาจจะไปหยิบนะครับตัว Fishbone Diagram นะครับตัว Pareto นะครับมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหานะครับนำชุดเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยมารวบรวมแล้วก็สร้างแนวคิดขึ้นมาบอกว่าถ้าเราวิเคราะห์กระบวนการนะครับโดยใช้รถแมปแบบนี้เรียกว่ารถแมปแบบ Lean นะครับเพื่อต้องการบรรลุเป้าหมายอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าแต่ละแนวคิดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องไม้เครื่องมือในแต่ละอย่างหรอกนะครับแต่ว่าเขานำมาบูรณาการนะครับนำมาเป็นชุดของเครื่องมือมีกระบวนการในการคิดวิเคราะห์นะครับมันก็เลยกำเนิดแนวคิดในแบบ Lean หรือในแนวคิดในแบบ Six Sigma นะครับต้นกำเนิดเนี่ยเกิดจากคนละบริษัทนะครับแล้วก็เกิดจากคนละปัญหาที่ต้องการเข้าไปแก้ไขนะครับอย่างเช่นเกี่ยวเรื่องของ Lean นะครับกำเนิดที่ Toyota เกิดจากการที่ว่า Toyota เนี่ยเขามองเห็นนะครับจุดด้อยของการผลิตแบบ Mass Production นะครับที่ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับเพราะว่า Ford เนี่ยนะครับได้เริ่มผลิตรถยนต์นะครับแล้วก็เริ่มมีการใช้ตัวสายเขาเรียกว่าสายพานนะครับในการผลิตนะครับเป็นแบบ mass production เกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งในยุคอดีตเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าเป็นรูปแบบที่ฟอร์ดเขาได้ทำขึ้นมานะครับในยุคนั้นเนี่ยคนก็เริ่มหันมาสนใจว่าการผลิตแบบ mass production เนี่ยมันทำให้ผลิตได้จำนวนเยอะนะมันดีนะครับก็เป็นเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับดีมานด์มันมีเยอะนะอย่างรถยนต์เนี่ยเริ่มต้นผลิตในยุคแรกๆเนี่ยมันมีดีมานด์เยอะแต่มันมีซัพพลายน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ผลิตออกมาให้มันได้เยอะๆซะก่อนผลิตออกมายังไงก็ขายได้นะครับผลิตออกมาแค่สีดำเนี่ยก็ยังขายได้เลยลูกค้าก็ยังต้องจองนะครับก็ยังต้องรอรถนะเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยของมันอยู่นะว่า mass production เนี่ยเกิดมาเพราะอะไรเกิดมาในยุคไหนยุคที่ดีมานด์มันมีเยอะนะครับแต่ขณะเดียวกันนะพอโตโยต้าเนี่ยเขาได้ไปดูนะครับรายการผลิตของฟอร์ดเนี่ยเขาก็พบว่าฟอร์ดต้องไปซื้อวัตถุดิบนะครับในการผลิตเนี่ยจำนวนมหาศาลเลยแล้วก็มี work in process งานที่ค้างระหว่างการผลิตเนี่ยจำนวนเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนนะครับในการดำเนินการมันสูงมากๆเลยนะการซื้อวัตถุดิบจำนวนเยอะๆนะครับก็เพื่อที่จะสร้างอำนาจการต่อรองนะครับในราคาที่จะต้องซื้อต่อหน่วยให้มันถูกลงถูกไหมครับในเมื่อฟอร์ดเขามีเงินทุนเนี่ยเขาก็ทำได้นะครับแต่ในยุคนั้นเนี่ยโตโยต้าเองยังเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ที่ขนาดเนี่ยเรียกว่าเล็กกว่าฟอร์ดเนี่ยเป็นอย่างมากไม่เหมือนกับสมัยนี้นะครับที่โตโยต้าเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะครับในยุคก่อนเนี่ยโตโยต้าเองก็ไม่ได้มีเงินทุนนะครับเพราะว่าเป็นยุคที่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับตอนนั้นเนี่ยเงินทุนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็มาคิดวิธีว่าเอ๊ะทำอย่างไรที่เราจะผลิตรถยนต์เนี่ยนะให้มันมีประสิทธิภาพนะแล้วก็ให้สามารถที่จะผลิตรุ่นนะครับที่มันมีความหลากหลายได้แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทุนนะครับไม่ต้องมีเงินจมในกระบวนการจำนวนมหาศาลนะครับแบบที่ฟอร์ดเขาทำอยู่นะคือเขามีเงินอ่ะเขาทำได้แต่ว่าโตโยต้าเองไม่ได้มีเงินทุนเยอะขนาดนั้นที่จะเอาเงินไปจมไว้แบบนั้นนะครับก็เลยเริ่มนะครับคิดว่าเอ๊ะถ้าเราผลิตเนี่ยตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าออเดอร์มาแล้วแล้วค่อยผลิตเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราอ่ะมีรายได้นะพูดง่ายๆคือไม่ต้องผลิตเผื่ออนาคตนะผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้ายื่นเข้ามาเราก็มั่นใจได้ว่าผลิตแล้วเราก็จะได้เงินนะจากตรงนั้นนะไม่ต้องใช้เงินทุนในการผลิตสต็อกจำนวนมหาศาลนะครับอันเนี้ยก็เป็นแนวคิดในตอนนั้นนะครับก็เลยเริ่มนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของ Lean คือเราจะทำการผลิตก็ต่อเมื่อมีออเดอร์เกิดขึ้นนะแตกต่างกันกับการผลิตแบบ Made to Stock นะครับเมื่อสักครู่เรียกว่า Made to Order นะครับคือมีออเดอร์แล้วค่อย Made นะครับส่วน Made to Stock เนี่ยคือต่อให้ไม่มีออเดอร์ก็ทำนะทำสต็อกไปก่อนเพราะว่ามีความเชื่อว่าขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงครับเห็นภาพไหมครับว่าแนวคิดต่างๆเนี่ยนะครับมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อด้อยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาคิดไม่รอบคอบนะครับเขาคิดไม่รอบด้านไม่ใช่แบบนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็มีลักษณะของพฤติกรรมของลูกค้าแตกต่างกันไปนะครับวิธีคิดมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไป
ตามดีมานด์ของลูกค้านะครับตามพฤติกรรมของลูกค้าตามสภาพเศรษฐกิจในยุคนั้นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดของ Toyota Production System ก็เลยเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถึงมีนักวิจัยนะครับชาวอเมริกันนะไปศึกษาว่าทำไม Toyota เนี่ยถึงสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตรถยนต์ของตนเองได้นะเขามีสูตรเขามีหลักคิดแบบไหนนะครับจากตอนแรกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Toyota Production System นะหลังจากนักวิจัยคนเนี้ยไปวิจัยเสร็จก็ตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ว่า Lean โอเคไหมครับเพื่อนๆเริ่มเห็นภาพไหมครับว่าต้นกำเนิดของ Lean เนี่ยจริงๆก็มาจาก Toyota Production System นะครับแต่ผมเชื่อว่าชาวอเมริกันที่เป็นนักวิจัยเนี่ยอาจจะอยากได้วอร์ดดิ้งอะไรที่มันสั้นๆง่ายๆเรียกสั้นๆง่ายๆนะครับก็เลยกลายเป็นชื่อที่สั้นมากก็คือ Lean นะครับส่วน Toyota Production System ณวันนี้เนี่ยก็ยังมีใช้อยู่นะก็ยังมีใช้อยู่แต่คนทั่วไปเนี่ยมักจะได้ยินคำว่า Lean เนี่ยคุ้นหูมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นต้นกำเนิดนะครับที่เกี่ยวกับแนวคิด Lean นะครับส่วนแนวคิด Six Sigma ล่ะในอดีตเนี่ย Motorola เนี่ยถือว่าเป็นผู้ผลิตมือถือรายใหญ่ของโลกเลยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงได้เคยมีประสบการณ์ใช้งานนะครับมือถือของ Motorola บ้างถูกไหมครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ย Moto เนี่ยนะครับมียอดขายที่ต่างกับในอดีตเยอะมากเลยนะครับแต่ในอดีตนะครับในช่วงนั้นเนี่ยที่ Motorola เขาเฟื่องฟูมากๆเลยนะครับเขาก็มีวิศวกรนะครับคิดนะครับวิธีการที่จะทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยมันน่าเชื่อถือนะครับมันน่าเชื่อถือเขาก็ไปหาวิธีคิดขึ้นมาโดยนำเอาวิชาสถิติเนี่ยนะครับมาประยุกต์ในการคิดวิเคราะห์นะครับในแต่ละขั้นตอนโดยวิธีการคิดของเขาเนี่ยก็ไปดึงเอาเครื่องมือต่างๆนี่แหละมาประกอบร่างขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ว่า Six Sigma นะครับซึ่ง Six Sigma เนี่ยมีเป้าหมายนะครับหลักเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มระดับความสามารถของกระบวนการนะครับให้มีระดับความสามารถของกระบวนการเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือคุณภาพสินค้าเนี่ยสูงขึ้นดีขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะครับแนวคิด Six Sigma สังเกตนะครับว่ามุ่งเน้นไปเกี่ยวเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับเกี่ยวเรื่องของคุณภาพของสินค้าเป็นหลักเลยถูกไหมครับแต่แนวคิด Lean เป็นยังไงครับเรามองเรื่องของประสิทธิภาพนะครับเรามองเรื่องของระยะเวลานะครับเรื่องของตัว Turnaround Time นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านนะครับไม่ได้ผมพูดนะบางท่านเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าเราอยากให้กระบวนการเนี่ยมันกระฉับกระเฉงว่องไวนะครับรวดเร็วเราก็เอา Lean ไปใช้นะครับส่วนกระบวนการไหนที่มีปัญหาด้านคุณภาพสินค้านะครับที่มันสลับซับซ้อนนะครับหาสาเหตุของปัญหาเนี่ยได้ค่อนข้างลำบากนะต้องใช้ Six Sigma เพราะ Six Sigma เนี่ยมีเครื่องมือทางสถิติเนี่ยที่จะ Visualize นะครับสาเหตุของปัญหานะครับว่าแต่ละสาเหตุเนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพสินค้าอย่างไรบ้างนะครับในระดับใดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากความเชื่อ
นะครับที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะก็เลยทำให้คนเอาลีนซิกซิกมาเนี่ยมาใช้งานร่วมกันแล้วก็ตั้งชื่อกันใหม่ว่าลีนซิกซิกมานะเห็นไหมครับว่าเอาของเรียกว่า2 อย่างเนี่ยมาผสมกันก็เกิดของใหม่เกิดขึ้นนะแต่เราก็ต้องไม่ลืมรากของมันนะครับว่ารากเหง้าของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากบริบทใดนะครับแล้วก็เหตุใดมันถึงต้องกำเนิดขึ้นมามันกำเนิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรนะครับไม่งั้นเนี่ยเวลาคุณหยิบไปใช้งานเนี่ยนะครับคุณก็จะหยิบเรื่องนึงไปแก้เรื่องนึงหยิบของอันนึงที่จริงๆมันเอาไว้แก้ปัญหาอีกอย่างนึงแต่เอาไปใช้งานผิดนะมันแก้ได้ไหมมันก็แก้ได้นะแต่มันแก้ได้เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเหมือนกับคนที่เอากระทะเนี่ยนะครับไปทำต้มยำกุ้งนะกระทะเนี่ยมันใช้แทนหม้อได้ไหมกระทะมันใช้แทนหม้อได้มันต้มแล้วมันก็ร้อนได้แต่ก้นมันเป็นไงครับก้นกระทะกับก้นหม้อมันต่างกันใช่ไหมครับหม้อเนี่ยนะครับก้นกระทะเนี่ยก้นหม้อเนี่ยมันกลมๆนะครับแล้วมันสามารถใส่น้ำได้เยอะแต่กระทะเนี่ยจุดประสงค์คือเอาไว้ทอดเอาไว้ผัดนะกระทะมันจะใหญ่กว่าใช่ไหมแต่ก้นมันไม่ได้ลึกมากถูกไหมครับมันเหมาะไหมล่ะเอาไปต้มเอาไปทำของที่มันมีน้ำเยอะๆกระทะมันก็ไม่เหมาะหรือว่าถ้าเอาหม้อเนี่ยไปทำทอดไข่เป็นไงมันก็ทำได้มันก็ทำได้แต่ถามว่าทำได้ด้วยประสิทธิภาพที่ดีไหมล่ะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราจะทอดไข่เนี่ยเราก็ต้องการใช้ตะหลิวเนี่ยนะครับในการตักนะครับในการโกยน้ำมันแล้วปากหม้อเป็นไงมันแคบไหมมันสะดวกเหมือนการใช้กระทะที่มันปากกว้างๆไหมมันก็ไม่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเทียบแล้วก็เหมือนกับเราเรื่องใช้เครื่องมือนะครับเราต้องเข้าใจมันซะก่อนนะว่ามันเกิดมาได้ยังไงเกิดมาเพื่ออะไรเอาไปแก้ปัญหาอะไรแล้วก็ค่อยหยิบใช้นะไม่ใช่ว่าหยิบแบบเขาเรียกว่าเอาอันนึงไปแก้อันนึงแล้วพอแก้ไขแล้วลำบากลำบนเหลือเกินนะใช้เวลามากเหลือเกินแล้วก็ไปโทษแนวคิดมันนะแล้วไม่ได้โทษตัวเองเลยนะว่าตัวเองเนี่ยยังขาดความรู้ในเครื่องมือนั้นๆใช่ไหมครับโดยทั่วไปคนเราเนี่ยก็โทษอย่างอื่นเป็นหลักไม่เคยโทษตัวเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นะครับก็ขออธิบายนิยามคำว่า Lean Six Sigma เนี่ยให้เพื่อนๆเข้าใจได้มากขึ้นนะมันอาจจะไม่ได้ละเอียดเหมือนในหนังสือแต่เอาแบบสั้นๆนะให้มันรู้ว่า Lean กับ Six Sigma มันเป็นคนละอย่างกันมันมาจากคนละที่กันโอเคไหมแล้วมันเอามาใช้คู่กันน่ะในภายหลังโอเคไหมครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าคนที่คิด Lean Six Sigma คือใครมันไม่มีครับมันมีแต่คนคิด Lean แล้วก็คนคิด Six Sigma ขึ้นมาก่อนส่วนคนที่เอามามิกกันเนี่ยมันเกิดขึ้นในภายหลังนะซึ่งมันก็ยังไม่แน่ชัดเลยว่าการเอามาผสมกันในครั้งแรกในโลกเนี่ยมันผสมกันครั้งแรกอะที่ไหนนะซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าเกิดขึ้นจากบริษัทนั้นเอามาใช้ร่วมกันก่อนบริษัทนี้ก็เคลมว่าเปล่าฉันเป็นคนใช้คนแรกอีกที่หนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยแต่ฉันก็ใช้นะฉันน่าจะเป็นคนแรกมากกว่าการที่จะมาหาคนแรกหาไปเพื่ออะไรนะคำถามที่น่าสนใจคือเอามารวมกันเพื่ออะไรมากกว่าแล้วเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าใช้แยกเพราะอะไรมากกว่าถูกไหมครับอย่าไปสนใจอะไรในเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนักเลยนะครับสนใจสิ่งที่คุณจำเป็นต้องเอาไปใช้งานจะดีกว่านะ
แต่ว่าเรื่องของประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้ก็ต้องทราบไว้บ้างเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Stop Recording